ือนเธอเป็นคนซื่อตรงเปิดเผยจนฉันไม่เคยระแวงไว้วันดูดีสิจนเคยคิดว่าคนอย่างฉันเจอคนที่ฝันที่เคยเฝ้ารอสวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับพบกันวันนี้เช่นเคยนะกับทุกเรื่องราวของการเล่นกีตาร์สำหรับนักกีตาร์มือใหม่อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องนี้ไว้ถ้าไม่อยากพลาดบทเรียนข้อแนะนำดีๆแต่วันนี้เราจะไม่ได้คุยถึงเรื่องของการเล่นกีตาร์โดยตรงแต่จะมาพูดถึงการแต่งเพลงนะครับการแต่งเพลงเนี่ยมันมีอยู่หลายแบบหลายวิธีเท่าที่ผมได้ฟังจากทั้งส่วนของอาจารย์ชื่อดังหลายๆคนนะครับผู้ที่แต่งเพลงดังระดับประเทศเนี่ยบางคนก็จะพูดตรงกันอยู่ก็ประมาณว่ามันไม่มีสูตรตายตัวหรอกนะฮะมันไม่มีว่าจะต้องกะเกณฑ์อะไรยังไงกันบ้างแต่ละคนก็จะมีความถนัดมีอะไรที่มันอาจจะเป็นวิธีการของใครของมันไม่อาจจะไปอ้างอิงได้ทั้งหมดว่าเฮ้ยแต่งแบบอาจารย์คนนี้จะดีแต่งแบบคนนี้จะเข้าท่านะ108,009 เพลงในวงการเพลงทั้งในอดีตในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่หนึ่งในวิธีที่ผมจะมาแนะนำสำหรับนักแต่งเพลงมือใหม่ในวันนี้นะครับก็คือเป็นในส่วนของการตั้งชื่อเพลงเอาไว้ก่อนนะการตั้งชื่อเพลงเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาชื่อเพลงเนี่ยมาเป็นตัวนำทางเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวจริงๆวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีที่ว่าดีที่สุดหรือว่าเป็นวิธีเดียวที่ได้ผลไม่ใช่นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันมีหลายอย่างเพียงแต่ผมอาจจะแนะนำหลายๆวิธีไปบางครั้งวิธีที่ผมแนะนำในวันนี้เนี่ยอาจจะไปเหมาะกับอีกคนนึงแต่กับบางคนอาจจะไม่เหมาะดังนั้นสำรวจดูนะครับหลังจากดูคลิปนี้ฟังให้เสร็จแล้วคิดพิจารณาตามเนี่ยว่ามันใช่กับตัวเองไหมวิธีการกำหนดชื่อเพลงออกมาก่อนมันจะทำให้เรารู้โดยรวมเพราะว่าชื่อเพลงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับว่าเพลงนั้นเราต้องการจะกล่าวถึงอะไรมันก็ไม่ต่างจากการพูดการคุยนะฮะว่าแน่นอนว่ามันจะต้องมีหัวข้ออย่างวันนี้เนี่ยผมตั้งหัวข้อไว้ว่าผมจะมาคุยเรื่องของการแต่งเพลงแบบง่ายๆด้วยการกำหนดชื่อเพลงไว้ก่อนเนี่ยผมก็ตั้งไว้แบบนี้แล้วผมก็จะพูดให้มันวกไปวนมายังไงก็ตามแต่มันจะไม่หนีกับประเด็นการแต่งเพลงมันจะไม่หนีจากการตั้งชื่อเพลงอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับหรืออย่างเพลงที่ผมเล่นโชว์ไปให้ดูตะกี้นี่ก็เป็นเพลงที่แต่งเองนะครับแต่งไว้นานมากก็ที่ผมเล่นอยู่แค่นี้เพราะว่าผมจำได้แค่นี้จริงๆไม่แน่ใจว่าต้นฉบับนี่ผมเอาจดไว้ในสมุดเล่มไหนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันก็สมมติว่าเราจะชื่อเพลงอะไรดีล่ะเอาเป็นเพลงอกหักก็ได้สมมติเราตั้งชื่อเพลงว่าเอายังไงดีก็คืออกหักไม่ยักกระตายอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเราอาจจะคือคำว่าอกหักไม่ยักกระตายอย่างนี้มันบ่งบอกว่าแสดงว่าคนๆเนี้ยจะต้องเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแรงดังนั้นประโยคในเพลงที่มันจะบอกไปมันก็คือจะบอกว่าต่อให้ฉันเจ็บแค่ไหนฉันก็ไม่เป็นอะไรหรอกต่อให้ฉันล้มเดี๋ยวฉันพักแป๊บนึงฉันก็ยืนขึ้นได้ต่อให้เธอจะทิ้งฉันไปมีใหม่ยังไงเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคล่ะฉันก็คงจะสามารถที่จะลืมมันได้อะไรทำนองเนี้ยมันก็จะมีคอนเซปต์ตายตัวมันออกมาเพราะว่ามันโดนจำกัดไว้ด้วยหัวข้อด้วยชื่อแล้วไงว่าอกหักไม่ยักกระตายคือมองเรื่องการอกหักเป็นเรื่องเล็กมองว่ามันไม่ตายหรอกเจ็บหนักยังไงก็ไม่ถึงตายอะไรทำนองนั้นใช่ไหมครับแต่บางทีบางครั้งการที่เราอาจจะไม่มีหัวข้อเพราะเราจะต้องการสื่ออะไรตั้งแต่แรกเนี่ยอยู่ๆก็เขียนแต่งไปแบบลอยๆเลยเนี่ยโดยไม่ได้รู้ล่วงหน้าเลยนะครับหรือว่าไม่ได้คิดไม่เตรียมการเลยเนี่ยว่ามันจะพูดเรื่องอะไรกันแน่บางทีมันก็ไหลไงท่อนแรกออกมาอีกแบบนึงท่อนแยกก็ออกไปอีกแบบนึงไปเจอท่อนกลางเพลงก็ว่าไปอีกแบบนึงไปเจอท่อนฮุกนี่ก็ออกทะเลไปไกลคนละอารมณ์เลยอาจจะเริ่มต้นด้วยการอกหักสักพักนึงสมหวังสักพักนึงต่อมาเจอใครสักคนนึงสักพักนึงอกหักอีกแล้วอะไรประมาณนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเพลงมันกว้างเกินไปเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจับอารมณ์ของเพลงได้ว่าเราจะสื่อถึงเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าวิธีที่กำหนดชื่อเพลงแต่กำหนดชื่อเพลงมันยากไหมมันก็ยากอยู่นะทุกคนอย่างน้อยๆทุกเราก็ต้องไปคิดอยู่ล่วงหน้าเหมือนกันนะครับว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาพูดนะฮะอาจจะคิดอยู่อย่างผมอาจจะบอกว่าเมื่อวานนี้เดินทางไปแล้วไปเจอสาวคนนึงถูกใจมากเลยรู้สึกว่าเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเมื่อ10กว่าปีหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นก็มีอารมณ์โรแมนติกออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยนะฮะ
พอมีอารมณ์ปุ๊บลมแนวนั้นปุ๊บผมก็อาจจะตั้งชื่อเพลงว่ารักแรกที่หายไปอย่างนี้หรือเปล่าสมมติว่าผมตั้งชื่อว่ารักแรกที่หายไปเนี่ยเราก็อาจจะบรรยายไปว่าเราอาจจะเคยเจอรักครั้งแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนนะอะไรประมาณนี้แล้วอยู่ๆมันก็หายไปแล้วเราก็พยายามตามหารักครั้งนั้นมาตลอดเส้นทางตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสุดท้ายเราไม่เจอแต่เมื่อวานเนี่ยมันเหมือนว่าเราไปสะดุดเข้ากับใครคนหนึ่งแล้วมันทำให้เราฉุดคิดถึงเหตุการณ์เมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยมันก็จะมาวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะต่อยอดไปเองว่าโดยตามบริบทตามเนื้อหาของเพลงมันอารมณ์ของเพลงมันจะสื่อไปว่าไปเจอกันเนี่ยปุ๊บรู้สึกทึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ใครวะสะดุดปิ๊งขึ้นมาแล้วก็อยากจะบอกรักหรือว่าอยากจะทำความรู้จักอยากจะถามชื่ออะไรไงก็แล้วแต่มันก็อาจจะเป็นประโยคที่มันอยู่ในท่อนฮุกหรือว่าท่อนที่มันระเบิดอารมณ์ออกมาแบบเต็มๆว่านี่แหละนี่คือคีย์หลักของเพลงอะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นไอเดียคร่าวๆนะอย่างที่บอกไปนะครับผมมีความเชื่อเสมอว่าการแต่งเพลงมันยากกว่าการเล่นกีตาร์ผมหมายถึงว่าแต่งด้วยเนื้อร้องแล้วก็ทำนองนะครับไม่ใช่ว่าแต่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะแอดวานซ์ไปกว่านั้นก็คือเรียบเรียงดนตรีอะไรประมาณนี้ผมมองว่าฝึกกีตาร์เนี่ยยังมีช่องทางที่จะไปได้มากกว่าการแต่งเพลงแต่การแต่งเพลงมันใช้อะไรหลายอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเองเนี่ยผมแต่งมาไม่รู้กี่ปีแล้วยังรู้สึกว่าแต่งไม่ค่อยได้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็สามารถที่จะมาแชร์บางสิ่งบางอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักกีตาร์นะครับที่เล่นไประดับหนึ่งแล้วอยากจะลองให้โอกาสตัวเองโดยการผลิตผลงานเพลงไม่อยากจะก๊อปปี้คนอื่นอย่างเดียวแล้วอยากจะท้าทายความสามารถตัวเองหรืออยากจะอะไรยังไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้มีเพลงเป็นของตัวเองแบบที่เราแต่งแบบ 100% จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมแซมเปิลเพลงตะกี้ให้ดูก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมจะร้องได้แค่ไหนนะคือมันนานมากเพลงนี้น่าจะประมาณสัก11 12ปีมาแล้วเดี๋ยวจะพยายามท่อนไหนผมไม่ร้องนั่นคือผมลืมผมจำไม่ได้นะฮะมองดูเหมือนเธอเป็นคนซื่อตรงเปิดเผยจนฉันไม่เคยระแวงไว้วันดูดีเสียจนเคยคิดว่าคนอย่างฉันเจอคนที่ฝันที่เคยเฝ้ารอนี่ไงผมตันนะฮะผมตันแล้วผมจำได้แต่ท่อนฮุกเลยผมไม่กล้าร้องต่อเดี๋ยวจะเสียอารมณ์โอเคขออภัยครับที่ได้แค่นี้จริงๆหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักกีตาร์ที่อยากจะฝึกหัดแต่งเพลงทุกคนนะครับ